เป็นเวลากว่า7เดือนหลัง DSI รับทำคดีแชร์ Forex 3D ซึ่งมีผู้เสียหายกว่า 8,000 คนมูลค่าความเสียหายกว่า 1,900 ล้านบาทล่าสุดพนักงานสอบสวน DSI ส่งสำนวนคดีนี้จำนวนเกือบ 200,000 แผ่นมีความเห็นสั่งฟ้องนายอภิรักษ์กับบุคคลใกล้ชิดและนิติบุคคลอีก2รายในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษขณะเดียวกัน DSI ยังตั้งทีมเฉพาะกิจติดตามจับกุมนายอภิรักษ์ล่าสุดสืบทราบว่านายอภิรักษ์อาจหลบหนีเข้ามาในประเทศบริเวณด่านชายแดนโดยอาศัยช่องทางธรรมชาติแต่เมื่อตรวจสอบยังไม่พบข้อมูลขณะนี้ได้ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อติดตามจับกุมอย่างต่อเนื่องทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีการตั้งชุดทีมไล่ล่าโดยเฉพาะนะครับเพื่อติดตามตัวนะครับล่าสุดเมื่อประมาณ2วันที่แล้วเนี่ยปรากฏข่าวสารว่าอาจจะมีการหลบหนีเข้ามาทางพรมแดนธรรมชาติก็ส่งทีมเข้าไปดูนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่พบนะฮะตามข้อมูลที่ปรากฏนะครับคืออย่างนี้ครับการติดตามตัวบุคคลมันมีกฎหมายระหว่างประเทศนะครับมันมีขั้นตอนนะครับเราดำเนินการอยู่นะครับในส่วนของข่าวสารที่ปรากฏเนี่ยว่าเข้ามาหรือเปล่าอยู่ในประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำอยู่ในประเทศไทยแต่การออกไปอยู่นอกราชอาณาจักรเนี่ยต้องใช้ความรู้ระหว่างประเทศแน่นอนครับสำหรับ DSI ซึ่งรับหน้าที่ดำเนินคดีอาญาสามารถยึดอายัดทรัพย์ผู้ต้องหาได้แล้วไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเช่นเดียวกันกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ที่ยึดทรัพย์คดีนี้ไปแล้วกว่า500ล้านบาทและอยู่ระหว่างดำเนินการในคดีแพ่งเพื่อคืนทรัพย์สินบางส่วนให้กับผู้เสียหายโดยจะประสานข้อมูลร่วมกับ DSI คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7ปีนอกจากนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างดำเนินการในความผิดฐานฟอกเงินแยกต่างหากเชื่อว่าจะมีผู้ต้องหาไม่ต่ำกว่า20รายโดยเฉพาะครอบครัวของนายอภิรักษ์และบุคคลที่ได้รับเงินหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้ไปจากนายอภิรักษ์ต้องเข้ามาชี้แจงกับ DSI อย่างไรก็ตามคาดว่า DSI จะเรียกสอบปากคำศิลปินดาราที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า7รายและจะสรุปสำนวนคดีฟอกเงินให้ได้ภายใน3เดือน